สนับสนุนโดยแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตครับผมกลับมาถามครับตอบคำกันต่อก่อนจะไปถึงเรื่องของเวโปรตีนที่พิจิบอกไปในช่วงแรกนะครับมีประโยชน์ของหัวไชเท้า10ข้อมาบอกกันด้วยใครจะไปเชื่อว่าหัวไชเท้านี่มีประโยชน์มากมายจริงๆนะครับหัวไชเท้าหัวขาวๆที่เอามาทำหัวไชโป๊ใช่ใช่ไหมคะนอกจากคุณค่าทางอาหารนี่คือข้อแรกเลยนะมีประโยชน์ทางอาหารเนี่ยนะครับมีคุณค่ามีสารอาหารมากมายเลยมีคาร์โบไฮเดรตมีเส้นใยมีโปรตีนมีแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B 1 B 12ไนอาซินวิตามิน C โหเยอะมากแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยในนั้นด้วยแล้วก็มีสารต้านมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทานเข้าไปเหอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนที่มีส่วนประกอบของหัวไชเท้าได้ขนมโหผักกาดได้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อที่กินกับปลาดิบสัปดาห์ก่อนเราคุยกันนะเอาหัวไชเท้าแล้วก็แครอทด้วยมาขูดให้เป็นฝอยๆใช่กินสดกินดิบได้หมดเลยกินสดกินดิบได้ต้มจืดก็ได้หรือแม้แต่ว่าบางทีเราเอามาลวกแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกก็ได้เหมือนกันจริงๆมีเมนูได้เยอะแยะเลยนะได้เยอะมากขอให้ทานเถอะใช่คุณประโยชน์มีคุณค่าสารอาหารมากมายอันนี้น่าสนใจครับช่วยระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยคือจะไปจับไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแล้วก็ขับเสมหะได้วิธีการก็คือคั้นน้ำหัวไชเท้าแล้วก็ดื่มนะครับก็จะทำให้ระบบหายใจนั้นสะอาดขึ้นนะครับกำลังนึกเมนูอาหารนะจับฉ่ายก็ดีเหมือนกันออล้างพิษก็ได้ใช่ไหมคะครับล้างพิษได้ด้วยในระบบภูมิคุ้มกันป้องกันมะเร็งด้วยเพราะว่าหัวไชเท้าอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็ช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะโอ้น่าสนใจมากช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์รองของการกินหัวไชเท้าแต่ว่าความที่ว่ามีคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานและคอเลสเตอรอลต่ำแถมยังมีกากใยสูงก็มีสารอาหารจำเป็นสำหรับร่างกายการกินหัวไชเท้าจึงช่วยลดน้ำหนักไปโดยปริยายโอ้โหช่วยอันนี้น่าสนใจอีกเหมือนกันช่วยรักษาอาการอักเสบครับเออเพราะว่าเขาพบว่าการคั้นน้ำหัวไชเท้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะกินหรือว่าจะใช้ใบของพืชชนิดนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันก็จะลดการอักเสบได้ทั่วร่างกายเลยระบบหัวใจก็จะทำงานได้ดีลดความเสี่ยงของโรคข้ออักเสบโรคเกาต์ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาได้ด้วยนะครับคือเอาเป็นว่าลดการอักเสบได้ทั้งหมดเลยช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยแคลเซียมนะครับก็สามารถเสริมสร้างกระดูกโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกผุนะครับก็กินหัวไชเท้าก็จะชะลออาการดังกล่าวได้เหมือนกันอันนี้สาวๆต้องชอบแน่นอนลดริ้วรอยครับไม่ใช่เอามาหั่นแล้วแตะที่หน้าใช่ไหมเขาบอกว่าใช้น้ำมันที่สกัดจากหัวไชเท้าเนี่ยนะฮะก็เอามาทาได้เหมือนกันต้องสกัดก่อนนะสกัดแล้วก็มาทาผิวเพื่อชะลอวัยได้ก็คือง่ายที่สุดกินครับก็คือกินเข้าไปในร่างกายเลยแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยส่งออกมาข้างนอกเพราะว่านอกจากสารอาหารต่างๆที่เราพูดกันมาเนี่ยจะได้แล้วมันก็จะแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยชะลอวัยแล้วมันก็จะดีกับผิวไปโดยปริยายโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยค่ะไม่ต้องทาสามารถนำเอาหัวไชเท้ามาทำอาหารได้หลายอย่างเลยอยากกินสเต็กก็เอาไปผัดหรือว่าไปอบก็ได้นะคะหรือแม้แต่ว่าจะทำต้มจืดทำแกงส้มก็ใส่ได้หมดสามารถใช้หัวไชเท้านี่นะคะนำมาปรุงอาหารเพราะว่าก็จะมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะแค่คุยให้ฟังเนี่ยช่วงนี้แค่ก็10อย่างแล้วนะคะประโยชน์อย่างมากของหัวไชเท้าแล้วก็อย่างช่วยลดอาการอักเสบเนี่ยก็เพิ่งรู้นะคือเราเข้าใจว่ามันมีคุณค่าทางอาหารอย่างเดียวแต่พอช่วยลดการอักเสบด้วยนี่เออน่าสนใจมากค่ะคือเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากหัวไชเท้าได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอย่างของแพทย์แผนจีนแพทย์แผนจีนบางท่านก็บอกว่าบางทีการกินหัวไชเท้าก็ไม่ดีเหมือนกับมันไปเป็นแสลงด้วยเหมือนกันถ้าเรากินยาจีนอะไรประมาณอย่างนั้นบางโรคว่าอย่างนั้นแต่บางโรคก็ไม่ว่าอะไรนะคะก็สามารถกินได้เหมือนกันค่ะเอาล่ะนี่ก็คือประโยชน์จากหัวไชเท้านะคะเราก็นำมาฝากกันครับไปต่อที่เรื่องการออกกำลังกายที่เกริ่นเอาไว้นี่ไงเดี๋ยวนะเวโปรตีนเป็นเวโปรตีนคือมันเหมือนโปรตีนที่มีช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อหรือกระชับกล้ามเนื้อบางคนถ้ามีไขมันเยอะก็ต้องใช้เวแบบที่ช่วยกระชับกล้ามเนื้อนะฮะเขาก็จะมีส่วนประกอบมีสารอะไรบางอย่างที่จะทำให้ว่ากันไปตามสูตรที่ทำให้เราผิวกระชับขึ้นนะฮะแน่นขึ้นตัวแน่นขึ้นนะฮะหรือแบบที่คนผอมอย่างผมต้องใช้ก็คือต้องเพิ่มกล้ามเนื้อหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาออกกำลังกายกันเนี่ยเขาก็กินเวโปรตีนไปด้วยจากที่ฟังก็คือว่าเขาก็มีประโยชน์แต่ก็กลับมาคิดอีกมุมว่าแล้วเขามีโทษหรือเปล่าเกิดบางคนว่าโอ้โหกินไปหรือว่ามันมากไปไหมหรือมันน้อยไปไหมมีข้อควรระวังไหมทานเยอะมากเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะนะครับไปหาคำตอบกันค่ะ
เวโปรตีนก็คือโปรตีนจากผลิตภัณฑ์พวกนมนะครับแล้วก็เอามาสกัดแล้วก็เน้นกับคนที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อถ้าเราออกกำลังกายด้วยมันก็จะไม่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตที่จะมาเป็นไขมันไม่มีไขมันมาสร้างไขมันนี่นะครับมันก็จะไปสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นขยายขนาดขึ้นนะครับนั้นเราต้องใส่โปรตีนแน่ๆนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนี่ยนะครับเขาก็มีงานวิจัยจากการทดลองกับผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับนักออกกำลังกายว่ามันจะมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไหมนะครับฮอร์โมนที่เขาสนใจกันมากที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า IGF-1 ที่เรียกว่า Insulin Like Growth Factor ซึ่งจะขึ้นทุกครั้งหลังจากที่เราเริ่มดื่มกลุ่มโปรตีนจากสัตว์ที่เรียกว่าเวโปรตีนแล้วมันก็จะสังเคราะห์มาจากตัวมันเองด้วยเหตุผลเพราะเวโปรตีนเองก็เป็นโปรตีนที่มาจากสัตว์ซึ่งมีฮอร์โมนลักษณะแบบเดียวกันกลุ่ม IGF-1 เนี่ยเป็นกลุ่มภาษาอังกฤษที่เรียกว่าชื่อเต็มว่า Insulin Like Growth Factor 1นะครับเป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากตับขึ้นมาเฉพาะแล้วฮอร์โมนนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ในการขยายเซลล์แล้วก็ซ่อมเซลล์นะครับแล้วก็มันก็จะมีลักษณะของการขยายพื้นที่หรือซ่อมเซลล์ใหม่สร้างเซลล์ใหม่นะครับแต่มีข้อเสียเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไปช่วยซ่อมปัญหาหลอดเลือดปัญหาอะไรต่อมีอะไรปัญหาการใช้กล้ามเนื้อที่ขยายตัวแบ่งเซลล์แต่มีข้อเสียอย่างน้อย2ข้อข้อที่1ก็คือว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้พอมีฮอร์โมนถ้าเรากินเกินพอดีและหรือเรามีภาวะที่ DNA รหัสพันธุกรรมเราเนี่ยกลายพันธุ์เป็นเซลล์เนื้องอกเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยร่างกายจะหยิบอินซูลินไลโกรทแฟกเตอร์จากผลิตภัณฑ์เวโปรตีนไปใช้ก่อนดังนั้นผู้ป่วยที่กินเวโปรตีนที่มี IGF-1 เกินก็จะเกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นเจริญเติบโตได้เร็วนี่1 นะครับ2แม้ว่า IGF-1 จะมีประโยชน์มากในการซ่อมหลอดเลือดไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจก็ตามนะครับถึงแม้จะเสี่ยงโรคมะเร็งแต่ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจก็ตามนี่นะครับแต่ข้อเสียประการที่2ก็คือทุกๆครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ซ่อมเซลล์ใหม่นี่นะครับหรือขยายเซลล์ขยายร่างกายขยายขนาดนี่นะครับการที่เราต้องการเมนเทนหรือรักษาระดับกล้ามเนื้อให้มันขยายตัวอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือหางโครโมโซมเราเนี่ยจะสั้นลงนะครับทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์สั้นลงไปเรื่อยๆเพราะเราต้องการขยายขนาดมักจะพบว่าคนที่เพราะกายครับอายุไม่ค่อยยืนนะครับเพราะว่าลักษณะของหางโครโมโซมเขาสั้นเร็วมากเพื่อรักษาระดับขนาดของร่างกายจนกระทั่งมันกุดพอกุดหรือว่าใกล้หมดหางโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียร์แล้วนี่นะครับปลายหางที่เรียกว่าโครโมโซมของโครโมโซมคู่กันนี่นะครับมันจะบิดก็กลายเป็นเซลล์แปลกปลอมเรียกว่ากลายพันธุ์สลับตำแหน่งกันมันก็จะกลายเป็นเซลล์เนื้องอกดังนั้นก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งเมื่อถึงจุดที่เรียกว่าแบ่งตัวจนสุดแล้วอายุมากก็จะนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งสายที่1ได้แล้วก็ IGF-1 ที่กินเข้าไปก็จะเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์แปลกปลอมนี้ได้2ก็คือแม้ไม่ค่อยเป็นโรคหลอดเลือดก็ตามนี่นะครับแต่พอเราเร่งในการซ่อมหลอดเลือดในช่วงเวลาที่เราไม่เป็นอะไรเนี่ยนะครับมันก็ดีครับแต่พอมันหางมันกุดแล้วมันก็จะไม่มีหางคอยหางโครโมโซมหรือว่าหางเทโลเมียร์จะค่อยๆสั้นจนกุดก็จะไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้อีกพอแบ่งเซลล์ไม่ได้คราวนี้ร่างกายก็จะผลิตไขมันที่เรียกว่า LDL ไปพอกตามหลอดเลือดเพื่อหยุดอนุมูลอิสระหยุดการทำลายเซลล์และเคยหวังว่าจะมีการแบ่งเซลล์ขึ้นจากเทโลเมียร์หรือหางโครโมโซมคอยแบ่งเซลล์ซ่อมเซลล์ได้จะได้ดึงไขมันจากหลอดเลือดกลับเข้าไปหลังจากใช้งานเสร็จแล้วปรากฏว่าพอถึงชั้นนี้เนี่ยร่างกายไม่แบ่งเซลล์แล้วไขมันก็จะพอกไปโดยที่ไม่มีวันส่งคืนกลับก็เกิดการอุดตันตามหลอดเลือดคราวนี้ไม่เป็นโรคหัวใจก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองเห็นไหมครับในที่สุดเวโปรตีนแม้จะแก้ปัญหาหลอดเลือดแต่ในระหว่างทางเสี่ยงโรคมะเร็งและเร่งซ่อมสร้างหลอดเลือดมากเกินพอดี
พราะเราขยายขนาดไปก็จะเป็นได้ทั้งโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดในท้ายที่สุดแต่ก็เป็นโรคที่คนใครๆก็เป็นได้นะครับเมื่อหมดอายุไขไม่ใช่เฉพาะนักเพาะกายเพียงแต่นักเพาะกายจะขยายขนาดเยอะหน่อยการแบ่งเซลล์จะเยอะมากกว่าคนอื่นแล้วก็หางโครโมโซมเรียกว่าเทโลเมตก็จะสั้นเร็วกว่าคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะนักเพาะกายนะครับอีกขั้วนึงเลยคือคนอ้วนคนอ้วนหางโครโมโซมเทโลเมตก็สั้นลงเร็วเพราะอ้วนครับต้องขยายขนาดพื้นที่จำนวนมากปริมาณเยอะก็อายุไม่ยืนเช่นเดียวกันเพราะกายที่มากเกินพอดีก็ไม่ดีอ้วนเกินพอดีก็ไม่ได้เห็นไหมครับเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแต่ว่าแม้ว่าคนทั้งคน2กลุ่มจากคนหนึ่งไม่ออกกำลังกายกินเยอะกับคนออกกำลังกายแทบแย่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอายุไขพอๆกันก็ได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องความสมดุลและความพอดีนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่จะทานเวย์อย่างเดียวนะฮะก็ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยทานอย่างอื่นที่มันเสริมสร้างโปรตีนในร่างกายได้อย่างเช่นอกไก่นะฮะก็ต้องเลือกที่ดีๆหน่อยนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกนมถั่วเหลืองนะครับนมสดก็ได้นมสดนมวัวอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องไม่ขาดผักและผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกินหัวไชเท้าได้ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อสมมติว่าปวดแขนปวดตัวปวดหลังจากไปฟิตเนสออกกำลังกายหนักๆมากินเวย์เสร็จปุ๊บก็รับประทานอาหารที่มีหัวไชเท้าเข้าไปด้วยก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยเหมือนกันเยี่ยมมากเลยนะคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการถามคำตอบคำในวันนี้แล้วนะคะส่งข้อความส่งคำถามส่งอะไรก็ได้ที่อยากจะส่งมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนส่งเงินมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะคะผ่านทางด้านของบัญชีของผู้จัดการ360คราวนี้ส่งข้อความหรือว่าคำถามมามีหลายช่องทางทาง Facebook ก็ได้นะคะเข้าไปที่ถามคำตอบคำพิมพ์ติดกันเลยนะคะก็ส่งข้อความมากันได้ฝากคำถามได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีทางอีเมลด้วยถามคำตอบคำ @gmail.com หรือจะส่งจดหมายก็ส่งมาที่รายการถามคำตอบคำนะคะสถานีโทรทัศน์ News 1นะคะถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกรุงเทพนะคะก็จะได้คำตอบช้าหน่อยเพราะว่าถ้าจดหมายเนี่ยก็จะมาค่อยๆมานะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ค่อยๆตอบไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าทีมงานของเราอันเข้มแข็งก็จะช่วยกันหาคำตอบมาฝากทุกๆ ท่านกันนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกันกับในเครือของผู้จัดการหรือว่าจะเกี่ยวข้องกันกับรายการต่างๆของทาง News 1รายการนั้นหนังสือนี้กิจกรรมอะไรที่เราจัดขึ้นมานะคะก็ฝากคำถามมากันได้อยากรู้อะไรถามมาได้เลยหรือเรื่องของสุขภาพที่เรานำมาฝากกันเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะในวันเสาร์หน้าอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมกันเวลาบ่ายสองโมงครึ่งค่ะหลังจากจบรายการพระเครื่องเรื่องสนุกก็ต่อกันด้วยถามคำตอบคำเหมือนอย่างวันนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะน้องเค้กพีระเกษมราจิรัติกรจารุเกษตรวิทย์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ